วันนี้ก็มาอยู่กับนุกอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกก็จะมาทำการเปิดถุงช้อปปิ้งแบ็คค่ะคือเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนุกได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่ร้านโมชิโมชิมานะคะซึ่งร้านโมชิโมชิเนี่ยก็จะเป็นร้านที่รวบรวมของน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะประมาณสไตล์ญี่ปุ่นก็จะเป็นทั้งกิฟต์ช็อปของใช้ในบ้านของใช้จุกจิกจุกจิกอะไรแบบนี้จุกจิก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 เข้าใจปะนะคะแล้วก็ร้านโมชิโมชินะที่นุกชอบมากนี่ก็คือของต่างๆเขานะคะค่อนข้างจะถูกมากนะคะในบรรดาของนุกซื้อมาทั้งหมดเนี่ยราคาแพงสุดน่าจะไม่เกิน300บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคน300บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนุกก็เลยจะมาทำการเปิดถุงให้ดูนะคะว่านุกเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างนะคะแต่ละอย่างเนี่ยราคาถูกมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านุกเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างไปค่ะไปก็มาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะนุกเนี่ยมีทั้งหมด2ถุงใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ถุงใหญ่กันก่อนก็แล้วกันเนาะชิ้นแรกนะคะก็ได้แก่ทำนี่นะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาน้องหมีซึ่งมันไม่ได้เป็นตุ๊กตาธรรมดานะคะทุกคนคือเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตุ๊กตาผ้าห่มเนี่ยคือสามารถเอาออกมาได้นะคะเป็นผ้าห่มซึ่งนุกก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้พกไว้บนรถหรือว่าเวลาไปดูหนังนะคะตัวนี้น่ารักมากๆแล้วก็นุ่มมากๆนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่380บาทค่ะจริงๆอะอยากจะออกมาให้ดูนะแต่ว่าขี้เกียจเก็บแล้วก็กลัวเอาออกมาแล้วน้องแฟบนะคะก็เลยยัดน้องไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวรอได้ใช้แล้วค่อยถ่ายลงสตอรี่ IG อวดอีกทีนะคะคือจริงๆที่โมชิโมชินะคะก็จะมีตุ๊กตาแนวที่เป็นแบบตุ๊กตาผ้าห่มแบบนี้หลายตัวมากนะคะแต่ว่าหนูก็เลือกตัวนี้มาเพราะว่าน้องมีความแบบกลมๆเหลี่ยมๆบอกไม่ถูกนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาต่อมานะคะก็อยู่ในหมวกของตุ๊กตากันอยู่อันนี้ก็คือท่าดาเป็นหมีนะคะที่เอาไว้สอดแขนได้แบบนี้นุ่มมากทุกคนก็จะเป็นประเภทเดียวกับเจ้าตัวนี้นะคะหนูพยายามเลือกมาให้แบบคล้ายๆกันเห็นปะหน้าตาจะเหมือนกันนิดนึงน้องสีอ่อนน้องสีเข้มนะคะอันนี้ไว้ไปดูหนังอันนี้ก็เอาไว้แบบเวลาเหงาๆไม่มีใครกอดก็กอดตัวเองแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยน่ารักมากทุกคนราคาอยู่ที่190บาทถูกมากแม่อันนี้น่ารักมากเลยก็ในถุงแรกนะคะบรรดาถุงใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบรรดาตุ๊กตาต่างๆนานาเดี๋ยวหนูจะอวดตุ๊กตาก่อนก็แล้วกันเนาะอันต่อไปนะคะทำเห็นในกล้องแล้วนี่ว่ะทำไมทำอันนี้นะคะเป็นหมอนวีอะไรนะวีแบแบวีแคแบวีอะไรสักอย่างอะไรแบแบนะคะทุกคนซึ่งน่ารักมากอันเนี้ยนุกซื้อมา2อันอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงสีขาวแบบนี้นะคะเป็นคู่กันน่ารักไหมอันนี้ก็กะว่าจะไปไว้บนเตียงนะคะเพราะปกติเนี่ยเตียงหนูก็ชอบใช้เป็นผ้าปูสีขาวอยู่แล้วก็จะไปวางไว้เป็นแบบหมอนอิงอีก2อันให้เข้าเซ็ตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะซึ่ง2ใบนี้นะคะราคาอยู่ที่ใบละ130บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแท็กราคายังอยู่เลยถูกมากน่ารักมากก็จะเป็นตระกูลหมีหมีทั้งหมดนะคะของเราไม่อยากถือให้ดูทั้งหมดอะแต่ว่าคือล้นมือแล้วนะคะเป็นประมาณนี้แล้วก็มาถึงของมิมี่ชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือถึงท่าใหญ่มากทุกคนอันนี้คือมันเป็นพรมนะคะพรมนุ่มๆที่เอาไว้แบบวางข้างเตียงอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเซตของวีอะไรวะวีแบร์แบร์เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นสีเทาซึ่งอันนี้เขามีให้เลือกหลายลายนะคะจะมีเป็นสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีชมพูแต่หนูเลือกเป็นสีเทามาเพราะว่าหนูไม่อยากให้ห้องมันมีสีสันเยอะเกินนะคะชอบคุมโทนอะไรแบบนี้อันนี้นะคะราคาอยู่ที่190บาทค่ะทุกคนถูกมากนะคะก็วางเข้าเซตกันเนี่ยน่ารักมากเลยทั้งหมอนแล้วก็พรมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ราคาเนี่ยเวลาอยู่ในห้องแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบน่ารักดูแบบเอ้ยต้องซื้อมาแพงแน่เลยเลยนะคะแต่ว่าจริงแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยรวมกันแล้วนะคะยังไม่ถึง 1,000 เลยอันนี้ก็เป็นพรมที่นุกจะไปวางไว้ข้างเตียงตาดาต่อมานะคะก็จะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนะคะซึ่งชิ้นแรกก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแก้วนะคะเอาไว้แบบเช็ควงเช็คเวอะไรอย่างงี้นะคะราคาแค่30บาทค่ะทุกคนอันนี้ก็มีให้เลือกหลายสีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนุกไม่ชอบใช้ของสีๆใช่ปะก็เลยเลือกสีเทามาน่ารักมากนะคะทุกคนก็ใครชอบไปหาซื้อได้มันมีหลายแบบนะแต่ว่าหนุกเลือกแบบนี้มาเป็นแบบเรียบๆเนาะเขาก็จะมีหูหิ้วเอาไว้แขวนนู่นแขวนนี้แบบนี้แบบนั้นต่างๆนานาด้วยนะคะแค่30บาทเท่านั้นเองแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่หนุกแบบใช้ตลอดเวลา
ามากๆนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นโฟนโฮลเดอร์เอาไว้เสียบกับในรถนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่คือนุ๊กก็ไม่สามารถแกะให้ดูได้เพราะว่านุ๊กอะเอาออกไปใช้แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ในรถก็เลยเหลือแต่สร้างกล่องมาให้ดูกันอันนี้นะคะราคาแค่69 บาทนะคะถ้าปกติพวกถ้าโฟนโฮลเดอร์นะคะปกติถ้าไปซื้อในห้างเนี่ยก็จะมี 2-300 ขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าที่โมชิเนี่ยแค่70 บาท69 บาทแล้วก็คือติดทนด้วยนะคะเอาไว้ติดยึดกับตรงกระจกแล้วก็เสียบโทรศัพท์เวลาใช้เปิด GPS อะไรแบบนี้นะคะนุ๊กก็จะใช้ตลอดต่อมานะคะอันนี้เป็น อันนี้ราคา30 บาทเป็นสีเทาอีกแล้วนุ๊กซื้อแต่อะไรสีเทาๆเนาะเพราะว่าอันนี้นุ๊กจะมาไว้แบบเช็ดฝุ่นหัวเตียงเช็ดโต๊ะคอมอะไรแบบนี้นะคะก็คือเรียกง่ายว่าเป็นผ้าอเนกประสงค์นะคะราคาถูกมาก30 บาทค่ะทุกคนเอาไปเช็ดฝุ่นนุ๊กเนี่ยเป็นภูมิแพ้ก็จะต้องหาของมาคอยกำจัดฝุ่นต่างๆนานาตลอดเวลานะคะซึ่งพวกผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะเป็นผ้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรซึมซับน้ำได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้ก็ไว้แบบชุบน้ำแล้วก็เช็ดให้แห้งอะไรแบบนี้เด้อต่อมานะคะก็ยังอยู่ในหมวดของพวก IT อีกก็คือทันเป็นตัวชาร์จเจอร์นะคะหรือว่า USB นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสายแบบเคเบิลสีดำนะคะทุกคนราคา150 บาทอันนี้นะคะหนูก็ซื้อมาเพื่อไว้แบบชาร์จแบตในรถเพราะว่าไม่อยากดึงเอาสายชาร์จที่เป็นสายชาร์จเมนจากห้องนอนไปเดี๋ยวชอบลืมไงก็จะไว้บนรถนะคะบนรถอันนึงที่บ้านอันนึงแยกกันไปเลยถูกไหมปะงงปะแกงงปะต่อมานะคะก็จะอยู่ในหมวดสินค้าที่นุ๊กชอบที่สุดจากร้านโมชินะคะทุกคนซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นคอสเมติกนะคะออร์แกไนเซอร์ซึ่งแบบว่าอันนี้นุ๊กซื้อมาหลายๆอย่างเอาง่ายก็คือมันเป็นกล่องอะคริลิกนะคะที่ไว้จัดเก็บพวกเครื่องสำอางก็จะช่วยจัดระเบียบให้โต๊ะเครื่องแม่ของสาวเนี่ยมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเห็นป่ะเนี่ยจะเป็นแท่นใสๆแบบนี้แล้วก็มีรูให้แบบเสียบลิปสติกวางคุชชั่นนะคะนุ๊กจะมีกล่องแบบนี้ที่บ้านเยอะมาก cause I really like this kind of thing อันนี้นุ๊กไม่ได้ซื้อมาแค่อันเดียวอย่างเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแบบมีช่องเสียบลิปกับวางนู่นนี่นั่นอเนกประสงค์นะคะราคาอยู่ที่80 บาทจ้านะคะแค่80 บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้นุ๊กซื้อมาหลายอันมีอันนึงก็คือเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ย90 บาทหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นที่แบบมีช่องให้เสียบบรัชต่างๆนะคะแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าอดใจไม่ไหวก่อนจะถ่ายคลิปก็แกะไปใช้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ราคาแค่90 บาทแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่กล่องเปล่าเพราะว่าตัวโปรดักต์เนี่ยเอาไปใช้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ยังไม่หมดมีอีกนี่เป็นที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูทีละชิ้นกันอันนี้นะคะก็ราคา135 บาทนะคะก็เป็นที่แบบใส่คอสเมติกก็ได้หรือว่าใส่พวกแบบจิวเวลรี่ก็ได้นะคะข้างในก็จะเป็นลิ้นชักแบบนี้นะคะมี2 ชั้นเห็นไหมมันมีความดูดื้อนะก็อันนี้นุ๊กจะมาไว้ใส่พวกแบบตลับบัชออนต่างๆนานานะคะเป็นเก๋แบบนี้แล้วเขาก็จะมีแผ่นสีดำรองมาให้ด้วยแบบอ้าวนุ๊กเปิดกลับด้านอ่ะทุกคนขอโทษตั้งแต่ถ่ายคลิปทาง YouTube มาเนี่ยรู้สึกว่าถ่ายไป 30-40 คลิปเนี่ยไม่มีคลิปไหนสติดี 100% เลยจะต้องมีอะไรที่แบบผิดพลาดตลอดเวลาก็เปิดออกมาได้2ชั้นก็จะมีแผ่นรองสีดำเพื่อความดูดื้อเพิ่มความหรูหราเข้าไปสำหรับเวลาที่เราวางแบบต่างหูแหวนเวิร์นอะไรแบบนี้นะคะ135 บาทค่ะแต่ว่าฮารุฮารามาเห่าเหมือนแบบซื้อมาแพงมากอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นกล่องอะคริลิกจริงๆอ่ะดูแนะนำเลยว่าสาวๆที่มีเครื่องสำอางเยอะๆอะไรเงี้ยแนะนำให้ไปซื้อกล่องพวกนี้แล้วโต๊ะเครื่องแป้งจะดูดีขึ้นแบบหลายระดับอยู่นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นช่องๆ3 ช่องนะคะนี่นะคะอันนี้ตัวถาดเขาอันนี้ก็ไว้เสียบพวกแบบคุชชั่นเป็นแนวๆๆอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะไว้เสียบแบบซัมลีคาโตบาดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ดื้อมากราคาชิ้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ120 บาทค่ะถูกมากนะคะ120 บาทตาดาน้องคนนี้เป็นน้องคนเล็กสุดนะคะราคา50 บาทค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแท่นที่แบบเอาไว้ใส่เฉพาะพวกแบบลิปสติกหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำยาทาเล็บอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้นี่เพราะนุ๊กเนี่ยเป็นคนที่มีลิปสติกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาช่องที่แบบมีลิปให้ใส่เยอะๆวางคู่ๆกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะในหมวดของอุปกรณ์จัดเก็บเนี่ยนุ๊กก็ยังซื้อมาเป็นพวกที่แบบไว้วางของใช้ในห้องน้ำด้วยนะคะมาดูที่ชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะท่าดาราคาแค่30 บาทค่ะทุกคนเอาไว้แบบเป็นช่องที่แบบเสียบโฟมล้างหน้ายาสีฟันอะไรก็ได้ต่างๆนานาในห้องน้ำเข้าใจป่ะพวกแบบมีดโกนมีดกันคิ้วอะไรแบบนี้นะคะหนูก็ซื้อมาพร้อมกับถาดตัวนี้ค่ะทุกคนมันเป็นเซตเดียวกันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นถาดยาวซึ่งหนูจะไว้วางพวกแบบเจลล้างมือต่างๆนานาเนี่ยเป็นขวดใหญ่ๆได้นะคะเป็นถาดรองนี่นะคะทั้ง2 อันก็จะเป็นเซตคู่กันแบบนี้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือหนูชอบมากทุกคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเสียบแป้งสีฟันเห็นปะมันจะมีรูเสียบแป้งสีฟันแล้วก็อาจจะเอายาสีฟันไว้ตรงกลางก็ได้นะคะตัวนี้นะคะราคาแค่30 บาทต่อ
่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวก็คือบ้านนุ๊กเนี่ยจะมีน้องหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องแบบขนติดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาค่ะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ปื๊ด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 แล้วเอาขนออกอ่ะนึกออกปะปื๊ด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 นะคะอันนี้นะคะราคาแค่50 บาทที่นุ๊กชอบอ่ะคือตัวด้ามจับของเขาอ่ะมันจะรับกับเวลาที่เราจับพอดีแล้วก็ด้ามใหญ่ทำให้เวลาที่เราจับมันจะไม่เจ็บนิ้วแล้วก็ไม่เมื่อยนะคะตัวนี้รีดไถถูไถปุ๊บปั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 ๊บมากของใช้ส่วนตัวอีกแล้วนะคะก้าราเป็นถุงเท้าค่ะมันจะมี2 คู่นะคะ40 บาทก็เท่ากับว่าคู่ละ20 บาทเท่านั้นนะคะคือว่าเป็นข้อสั้นเอาไว้แบบเวลาใส่รองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยเนาะต่อมานะคะอันนี้นุ๊กภูมิใจนำเสนอมากทุกคนมันคือเคเบิลแท็กนะคะตัวนี้เลยเราเสียบสายชาร์จบางทีเราต่อปลั๊ก3 ตาใช่ไหมเราเสียบสายชาร์จไอโฟนสายชาร์จไอแพดสายชาร์จกล้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถใช้คลิปตัวเนี้ยนะคะห้อยไม่ต้องสายชาร์จได้เพราะว่าเขาจะมีแท็กบอกว่าอันเนี้ยเป็นจอคอมอันนี้เป็นเกมอันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เราไม่สับสนเวลาที่เราจะดึงปลั๊กเดี๋ยวดึงผิดดึงถูกนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยจำได้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนั่นเองนะคะนะคะราคาอยู่ที่35 บาทตกอันนึงไม่ถึง10 บาทเลยนะคะหนูเพิ่งรู้ว่าโมชิโมชิเนี่ยเขาออกเครื่องสำอางแบรนด์ของตัวเองมาค่ะทุกคนซึ่งหนูก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็คือซื้อมาทั้งหมดก็ประมาณนี้เองนะคะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะทุกคนมันมีความดึงงามมากนะคะก็จะมีทั้งแบบ Eyeshadow Palette นะคะมี Brush On มีแบบลิปสติกมีแป้งมีรองพื้นคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นแปรงต่างๆนานาซึ่งนุกซื้อมาเยอะมากนะคะซึ่งในบรรดาเครื่องสำอางเนี่ยแพงที่สุดเนี่ยอยู่แค่169 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวเม็ดสีเนี่ยค่อนข้างแน่นมากนี่แพ็คเกจน่ารักมากนะคะทุกคนซื้อมาหลายอย่างมากนี่จะเป็นตัวแบบนี้นะคะน่ารักมากสีเขาจะค่อนข้างชัดนะคะ Eyeshadow Palette นี่ก็อยู่ประมาณ100 กว่าบาทไม่ถึง200นะคะทุกคนสีนี้นะคะเป็นเบอร์วินเนอรี่นะคะสีชมพูชมพูแบบเกาหลีแบบนี้นะคะเป็นชิมเมอร์2 อันแล้วก็มีสีเบจ2 อันนะคะแบบนี้เลยให้ดูตัวเนื้อใกล้ๆนะคะเห็นไหมมันจะมีชิมเมอร์2 สีนะคะแล้วก็จะมีสีแมตอีก2 สีตาดานี่นะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางนะคะที่หนูซื้อมาจากโมชิโมชินะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกลิปสติกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะให้ดูเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวรอคลิปหน้ามาแกะแล้วก็แต่งให้ดูเลยละกันเนาะนี่สีสวยมากนะคะทุกคนมันจะมีความแบบชิมเมอร์แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบ brush on ที่มีชิมเมอร์เหมือนกันนะคะน่ารักมากอย่างสุดท้ายนุกซื้อมาก็คือเป็นพวกแปรงแต่งหน้านะคะนุกซื้อมาทั้งหมดนะคะ3 อันด้วยกันนี่นะคะก็จะมีความนุ่มๆ นิ่มๆแบบนี้ตัวด้ามค่อนข้างจะน่ารักนะคะราคาแค่120 บาทเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเอาไว้ลงพวกแบบคอนทัวร์อะไรแบบนี้นะคะเป็นหัวตัดแบบนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไว้ลงเป็นบรัชออนนะคะเป็นกลมๆเล็กๆอันนี้ก็เอาไว้ลงพวกแบบฟาวเดชั่นหรือว่าปัดเป็นพาวเดอร์บรัชก็ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นของทั้งหมดนะคะที่หนุกได้ไปทำการช้อปปิ้งมาจากร้านโมชิโมชินะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยน่ารักน่าใช้แล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะใครอยากไปหาซื้อของเข้าบ้านราคาแบบเบาๆกุ้งกิ้งนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบไปช้อปปิ้งมาแล้วจะมาอวดให้ดูกันอีกนะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้หนุกด้วยนะคะบ๊ายบายมั่ว